จริงๆแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติแหละครับพี่เรื่องน้องมีคุยตลอดเลยครับว่าเรายังไงกันดีหรือว่าเราแฝดไปเลยไหมอะไรเงี้ยครับจะได้แบบทีเดียวได้2คนไปเลยอะไรครับโปรเจกต์ตอนนี้แหละครับจบที่ต่างคนต่างทำงานอยู่ฮะครับผมไม่ได้พังหรอกครับจริงๆก็คืออย่างที่บอกครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรอย่างงี้ฮะไม่เครียดเลยผมสบายๆมากเลยครับครับผมมีเวลาเสมอแต่ว่าแบบไม่มีน้ำยาของอย่างงี้ผมก็ตอบลำบากครับรอเขาปิดกล้องละครอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจุ๋ยเขามีความกังวลเรื่องละครที่แบบยังไม่ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีน้องขึ้นมาอะไรมันจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแฝดก็คงอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็มีพี่ๆในวงการหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบจะได้แบบจะได้เหนื่อยไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฝดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีแพนมีคนที่3อะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะชายหญิงหรือชายอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องถามคุณภรรยาก่อนครับ